ับสนุนโดย Royal Hill Golf Resort and Spa แดนยกใหญ่ยังอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับเพราะว่าผมได้ขับรถไฟฟ้า Nissan Leafที่เมืองพัทยานะครับขับรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับสะดวกสบายมากถ้าชาร์จแบตให้เต็ม 100% นะครับขับได้ประมาณ300กว่ากิโลเมตรแต่ก่อนที่ผมกลับไปกรุงเทพผมก็ต้องชาร์จไฟพลังงานของรถคันนี้ด้วยนะครับและวันนี้ผมมาเที่ยวที่พัทยาก็ผมรู้ว่า PEA มี EV Charging Station ที่นี่และที่ดีที่สุดบริการฟรีนะครับไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายและเป็นบริการชาร์จแบตให้เต็มฟรีเลยเราจะไปชาร์จไฟพลังงานรถของแดเนียลที่ EV Charging Station ของ PEA ดีกว่านะครับแล้วแดเนียลเอารถของผมมาจอดที่ EV Charging Station ของ PEA นะครับแล้วจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ดีกว่าว่าต้องชาร์จยังไงสวัสดีครับผมครับผมชื่อภูวเดชชุตินันท์ตระกูลครับเป็นรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภาคเมืองพัทยาครับขั้นตอนในการชาร์จต้องทำยังไงครับก็ไปเปิดนะครับตรงที่จะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยครับครับครับผมชาร์จประจุเนี่ยครับแล้วมาเปิดในตัวของซ็อกเก็ตสำหรับชาร์จซึ่งของตู้นี้มันมีหัวชาร์จแบบ normal คือชาร์จด้วยไฟ AC และ fix charge ชาร์จด้วยไฟ DC ถ้าเราใช้รถยุโรปก็ใช้เป็นนะครับหัวชาร์จ CCS รถคันนี้นะครับจะมีซ็อกเก็ตประเภท fix charge ซ็อกเก็ตตัวเนี้ยมันจะเข้ากับตัวชาร์จของรถพอดีเสร็จแล้วก็เราก็มากดตัวเลือกให้เราชาร์จก็เราก็มากดสตาร์ทเราจะเอาการ์ดนะครับการ์ดตัวนี้เป็นการ์ดสำหรับชาร์จไฟของตู้นี้มาแปะระบบมันก็จะทำงานแล้วก็จะชาร์จไปตอนนี้อันนี้เป็น Quick Charge ใช่ไหมครับครับ Quick Charge ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับใช้เวลาประมาณ40นาทีถ้าเป็น AC Charge เป็นแบบธรรมดาใช่ไหมครับผมใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ AC นี่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งคือชาร์จที่นี่ไปก็วิ่งไปกลับกรุงเทพได้สบายรถไฟฟ้าแบบนี้เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยเมื่อกี่ปีแล้วนะครับทุกวันหรือทุกอาทิตย์จะมีรถมาจอดมาชาร์จประมาณกี่คันนะครับวันหนึ่งที่นี่มาชาร์จประมาณ6คันก็ดีนะทุกวันจะมี6คันครับผมใช่ครับผมมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับตอนนี้ชาร์จฟรีอยู่ครับถึง31ฟรีธันวา62ดีนะฟรีด้วยก็ที่บ้านผมทั้งการชาร์จก็แพงนิดนึงนะครับแต่ที่นี่ฟรีถึงปีใหม่ด้วยถ้าผมเป็นคนที่ซื้อ electric car e car แบบนี้รถไฟฟ้าแต่ผมจะมาถึงที่นี่แล้วผมจะมาลวกชาร์จยังไงก็ต้องทำยังไงครับก็มีพนักงานคอยให้บริการในการตอบคำถามแล้ว charging station แบบนี้นะครับของ PEA ในเมืองไทยทั้งหมดมีกี่ที่ครับก็ในเมืองไทยมีทั้งหมด11ที่ทำไมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลือกที่จะมี charging station แบบนี้ที่เมืองพัทยาด้วยครับก็เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเรามีระบบสมาร์ทกริดซึ่งชลบุรีเนี่ยมีสถานีอัดประจุ2ที่ก็คือที่พัทยาแล้วก็ที่ตำบลสมิตแล้วก็โครงการสมาร์ทกริดได้มีโครงการนำสายไฟฟ้าแรงสูงลงดินปัจจุบันเนี่ยของชายหาดพัทยาเหนือถนนพัทยาเหนือเรียบร้อยแล้ว 100% ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือที่พัทยาใต้แล้วก็พัทยากลางอันที่2คือเรามีมิเตอร์ AMI นะครับเป็นมิเตอร์ดิจิตอลเจ้าของบ้านจะเห็นค่าไฟในตัวของแท็บเล็ตได้เลยสมาร์ทกริดแท็บเล็ตก็เป็นโครงข่ายแบตเตอรี่อะไรใช่ครับโครงข่ายอัจฉริยะโอเคนะครับหลังจากที่แดเนียลชาร์จไฟพลังงานรถของผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่แดเนียลก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเองด้วยนะครับวิธีที่ผมชาร์จคือการกินข้าวและอันนี้เป็นร้านอาหาร The Sky Gallery พัทยานี่เป็นร้านอาหารที่มีมุมสูงที่เราจะเห็นหาดเห็นทะเลอ่าวไทยที่แบบสีเขียวสีฟ้าสวยงามมากนะครับเขาเตรียมอาหารเมนูเรียบร้อยเยอะแยะให้แดเนียลด้วยนะครับที่นี่เขามีอาหารทะเลสดอาหารไทยอาหารนานาชาติเหมาะกับคนนานาชาติอย่างผมแล้วก็นักท่องเที่ยวมากมายที่มาที่นี่นะครับเมนูที่เขาบอกว่าจะเป็นไฮไลท์อันนี้ก็เป็น The Sky Pastaจะเป็นสปาเกตตี้ที่มีซอสพริกเผาผสมกับไข่เค็มนะครับแล้วก็มีแซลมอน
ไข่ปลาโอ้รสชาติเข้มข้นจริงๆนะครับอร่อยนะครับผมเห็นว่าเมืองพัทยาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยนะครับผมอยากจะตั้งชื่อใหม่ๆนะครับอันนั้นก็คือสวรรค์แห่งการพักผ่อนครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณ PEA ที่ให้ข้อมูลมากมายนะครับเกี่ยวกับการชาร์จพลังงานรถแล้วก็สถานีชาร์จด้วยนะครับแล้วขอขอบคุณบริษัทนิสสันที่เตรียมรถนิสสันลีฟไฮแดนเยอะครับจะได้เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเดินทางวันนี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์ไว้2โมงนะครับทั้งไทยรัฐทีวีช่อง32ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาวไทยทุกคน